วัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หน่วยก็จะมาชวนสานกระเช้าดอกไม้นะคะก็จะสานด้วยริบบิ้นนะคะริบบิ้นก็จะอยู่ที่6มิลนะคะทำตามนี้ได้เลยเนาะก็จะเอาชุดที่1นะคะมาวางเรียงก่อนแล้วก็จะเอาชุดที่2นะคะมาสานขัดเป็นลายขัดนะคะก็จะสานสลับกันนะคะเหมือนกับตารางหมากฮอสแบบนี้นะคะจับแต่ละเส้นนะคะให้ชิดติดกันเลยทั้ง8เส้นนะคะจับให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะแล้วก็ติดกระดาษกาวเนาะทีนี้นะคะก็จะมาสานด้านข้างด้านข้างนะคะแม่หน่วยก็จะสานหมดเลยนะคะในขั้นตอนนี้แม่หน่วยจะสานเลยหนึ่งข้างนะคะจะยกสลับกันอย่างนี้เนาะแบบนี้นะคะก็จะยกเว้นอย่างนี้นะคะสานไปจนครบเลยนะคะก็จะมีทั้งหมด16เส้นนะคะก็สานไปเลยค่ะพอสานครบแล้วนะคะก็จับแต่ละเส้นให้ชิดติดกันค่ะแล้วด้านในนะคะแม่หน่วยจะติดกระดาษกาวแล้วเห็นไหมเรียงขึ้นไปเลยแล้วค่อยมาดึงออกทีหลังนะคะทีนี้ก็จะมาสานด้านข้างวิธีสานด้านข้างนะคะก็จะสานเหมือนกันง่ายๆเลยนะคะทั้งรอบตะกร้าเลยเนาะจับแต่ละเส้นให้ชิดติดกันก่อนดึงก่อนนะคะอยู่ที่ประมาณนี้เนาะดึงจับขึ้นมานะคะเอามือทางซ้ายนะคะรวบไว้ก่อนทีนี้จะมาเริ่มเส้นแรกตรงก้นตะกร้าเส้นนี้นะคะจะอยู่ด้านบนนะคะแม่หน่วยก็จะขัดลงล่างเนาะขัดลงล่างแล้วก็ขึ้นบนค่ะลงล่างขึ้นลงขึ้นบนนะคะก็จะขึ้นลงอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยเนาะถ้าเกิดว่าเส้นแรกลงล่างเส้นที่2ก็จะขึ้นบนนะคะแต่ละเส้นจะสลับกันนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะพอนะคะสานเสร็จครบ1ข้างแล้วนะคะก็จะมาไล่ดึงแต่ละเส้นให้ชิดติดกันก่อนเนาะเนี่ยด
ึงไปเลยนะคะให้เขาเรียงกันก่อนเนาะไม่ให้เป็นรูนะคะนี่ก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้ด้านบนด้านบนพอดึงชิดแต่ติดกันแล้วนะคะก็จะเอาเส้นที่อยู่ด้านในโค้งเข้ามาออกมาด้านนอกแล้วก็สอดล็อกนะคะโค้งสอดล็อกค่ะก็จะเป็นเส้นที่สองเนาะที่ว่าแม่หน่วยสอดก็จะทำแบบนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยทีนี้ก็จะมาขึ้นข้างต่อไปได้เลยค่ะข้างต่อไปนะคะจะสานเหมือนกันเลยนะคะแม่หน่วยก็จะข้ามเนาะเนี่ยตรงเนี้ยจับอยู่ด้านบนเห็นไหมก็จะขัดลงด้านล่างนะคะขึ้นด้านบนลงล่างค่ะจะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะก็จะสานจนถึงตรงนี้เลยเนาะเนี่ยตรงที่แม่หน่วยจับทางขวามือเนาะสานเหมือนกันเลยค่ะนี้นะคะก็จะสานครบรอบแล้วก็จะเสียบต่อลิปบิ้นเลยนะคะอันนี้แม่หน่วยก็ข้ามมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนเหมือนกันทุกขั้นตอนเลยเนาะตรงนี้ก็จะเสียบตามลิปบิ้นค่ะไปตามแนวของเขาเนาะง่ายๆเลยในขั้นตอนนี้นะคะก็จะสานต่อนะคะทั้งหมด6เส้นค่ะก็จะมีสีเขียวเนาะ5เส้นแล้วก็สีม่วงนะคะสีม่วงก็จะเป็นอีก1เส้นก็จะเป็นทั้งหมด6เส้นเนาะที่สานต่อทีนี้นะคะจะมาแยกริบบิ้นจับโค้งริบบิ้นลงมาก่อนสอดก่อนนะคะก็จะสอดเส้นที่2เหมือนกันตรงนี้ก็จะถึบออกมานะคะทีละชั้นนะคะแบบนี้เนาะอันนี้ต้องตัวก่อนนะแม่หน่วยขัดให้สันขัดกันก่อนนะคะตรงนี้กดลงไปโค้งเส้นนี้นะคะสอดนะคะก็จะเป็นสอดช่องที่2เนาะ1 2เป็นช่องที่3เนี่ยจะสอดช่องนี้จะข้ามมา2ช่องนะคะแล้วก็สอดก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะก็จะทําแบบนี้นะคะก็ถึบออกมาทีละทีละเส้นทีละเส้นนะคะเพื่อที่จะแบ่งแยกตรงตะกร้าเนาะให้มันเป็นซีกออกไปก็จะทําเหมือนกันนะคะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะThank you.
ก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะมาเอาเส้นแรกเลยสอดนะคะข้ามมา1เส้นแล้วก็สอดตรงนี้จับกดให้เป็นรอยเลยนะคะแล้วก็ดึงตรงนี้ด้านล่างจับเส้นต่อมาค่ะโค้งมานะคะเพื่อที่จะสอดตรงนี้เนาะตอนสอดตอนแรกอ่ะสองช่องเนี้ยมันจะติดกันเห็นไหมมันจะไปทางเดียวกันเนาะแต่ถ้าเราสอดไปจนสุดแล้วทีนี้มันก็จะเป็นช่องใครช่องมันเนาะเนี่ยเส้นเนี้ยจับขัดข้ามมา1เส้นแล้วก็สอดตรงนี้เขาก็จะเป็นคนละช่องละจะทำอย่างนี้นะคะไปจนสุดเลยทั้งสองฝั่งเนาะจะเหมือนกันนะคะพอสอดเสร็จนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้เนาะทีนี้จะมาเก็บปลายริบบิ้นค่ะก็จะโค้งนะคะโค้งเข้าไปด้านในแล้วก็เสียบลงมาด้านล่างตรงนี้เนาะก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะเล็กๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูเส้นต่อไปนะคะจับโค้งลงนะคะแล้วก็เสียบด้านในสอดลงไปนะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมต่อกันเนาะจับโค้งเข้าด้านในนะคะก็เสียบลงล่างค่ะเหมือนกับว่าจะม้วนให้เป็นกล้วยๆไอ้เป็นกล้วยนะคะแบบนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะจนสุดถึงด้านบนเลยเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแนวขวางเนาะที่จะเป็นทำแนวตั้งแนวตั้งนะคะที่ริบบิ้นเขาลงมาด้านล่างเนาะก็จะมาเก็บปลายริบบิ้นนะคะจะเสียบด้านข้างก่อนเสียบด้านข้างก่อนจะเสียบก็ต้องดึงก่อนนะคะให้กระชับก่อนนะคะแล้วก็เสียบลงด้านล่างค่ะเสียบลงค่ะแล้วก็ดึงนะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมเนาะเป็นกล้วยสามเหลี่ยมติดกันแบบนี้นะคะจะทำแบบนี้นะคะจนหมดเลยนะคะที่ริบบิ้นที่เหลือทั้งสองฝั่งนะคะจะทำเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะทำแบบเดียวกันเลยเนาะตรงนี้นะคะก็จะเอาริบบิ้นเนาะมาเสียบเก็บมุมนะคะเสียบไปนะคะก็จะเสียบลอดไป1เส้นนะคะข้าม1เส้นแล้วก็ลอด1เส้นเนาะจะสอดไปทั้งหมด3เส้น3ช่องนะคะตรงนี้แล้วก็จะเก็บตรงปลายนะคะจะเสียบเหมือนกันเลยกับด้านบนเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะคะดึงก่อนดึงให้กระชับก่อนนะคะจับโค้งแล้วก็เสียบเข้าด้านในนะคะดึงค่ะให้เป็นกวยสามเหลี่ยมเหมือนเดิมอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันค่ะโค้งเข้าด้านในเนาะแล้วก็เสียบลงล่างก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะเสียบเหมือนกันเลยตรงกลางตรงนี้นะคะจับโค้งเข้าด้านในนะคะเสียบด้านข้าง
แล้วก็จะจับอีกทีนึงนะคะเส้นเดิมเนาะเสียบลงด้านล่างก็จะได้ในลักษณะนี้เนาะจะทำเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดปลายริบบิ้นนะคะทิ้งไปได้เลยเนาะเพราะว่าตรงขั้นตอนนี้คือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้เนาะก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะคะแบบนี้เนาะทีนี้นะคะจะมาทำปากตะกร้าด้านบนสุดเนาะก็เอาริบบิ้นนะคะมาทาบแล้วก็เอาริบบิ้นโค้งมาล็อกเลยค่ะวิธีการเก็บนะคะแม่เนยก็จะเก็บอย่างนี้เนาะง่ายๆเลยค่ะริบบิ้นก็ความยาวก็จะอยู่ที่30ซมนะคะเส้นนี้เนาะไปเลยนี่นะคะตรงปลายจะเสียบเข้าไปด้านในเนาะเสียบให้เขาประกบคู่กันพอได้อย่างนี้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะจะเหมือนกันเลยเนาะแล้วจะโค้งเดี๋ยวแม่เนยตัดปลายออกนิดนึงให้เท่ากันให้เสมอกันนะคะเวลาเสียบจะได้เสียบได้ง่ายเนาะจะข้าม1ช่องนะคะแล้วก็สอดช่องที่2ช่องนี้ดึงค่ะดึงให้กระชับพอดึงให้กระชับแล้วนะคะก็จะโค้งเข้าด้านในแล้วก็เสียบลงล่างดึงให้กระชับค่ะก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้เนาะทั้ง2ฝั่งจะทำเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะก็จะมาเก็บเส้นด้านบนนะคะเก็บปลายริบบิ้นเนาะจะโค้งเข้าด้านในเสียบด้านข้างนะคะให้ออกไปปลายริบบิ้นจะชี้ออกไปทางซ้ายมือเนาะก็จะทำเหมือนกันเลยเนาะตรงนี้เหมือนกันแล้วก็จับริบบิ้นนะคะเส้นเดิมโค้งเข้าด้านในแล้วก็เสียบลงล่างนะคะทำแบบนี้นะคะทำไปจนหมดเลยที่เหลืออยู่ตรงนี้แล้วก็กดให้เป็นรอยเลยนะคะตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งไปได้เลยเนาะ
อันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหูกระเช้านะคะแม่นวลเดี๋ยวจะติดคลิปไว้ให้นะคะวิธีการสานหูกระเช้าเนาะแล้วก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้เนาะก็จะเป็นกระเช้าดอกไม้สวยๆนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ